สวัสดีกับมอตจีพีนะครับวันนี้มีข่าวนะฮะสำหรับการอัปเดต,ต2นักแข่งจากทีมโรงงานดูคาตินะฮะนั่นก็คืออ e ินเนียบัสเตนินี่ครับแล้วก็ฟานเชสโกบันย่านั่นเองนะฮะเขาได้ทดสอบรถปี2 0 2 4แล้วเดี๋ยวไปดูซิว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างกับ2นักแข่งนี้เริ่มจากความคิดเห็นของอินเนียบัสเตนินี่ก่อนนะครับเขาบอกว่ามันไม่มีความแตกต่างมากนักเมื่อเทียบกับรถปี2023นะแต่มันก็ดีกว่ามันมีการปรับปรุงการเลี้ยวเล็กน้อยในการเข้ามุม แต่ก็ดีกว่าถ้าเทียบกับรถปี2023สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับทางด้านของอีเนียบัสเตนินีเขาบอกว่ามันรวมไปถึงการตั้งค่าและก็การปร,ปรับปรุงระบบต่างๆด้วยส่วนเครื่องยนต์ของรถปี2024นะครับทางด้านของอีเนียบัสเตนินีเขาบอกว่ามันดีกว่ารถปี2023มันเร็วขึ้นแล้วก็ความรู้สึกสัมผัสแรกของคันเร่งก็ดีเช่นกันส่วนเอนจินเบรกใหม่นั้นก็ดีกว่านี่ก็คือความคิดเห็นของอนเนียบัสเตนินีนะฮะ คู่หูของฟรานเชสโกบันยายาเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของแชมป์โลกอย่างฟรานเชสโกบันยายากันบันยายาเองนะครับเขาก็ชื่นชมความก้าวหน้ากับรถมอเตอร์ไซค์ปี2024ซึ่งบันยาย่าเองเขาก็คิดว่าวิศวกรและก็ช่างเทคนิคของดูคาติเนี่ยสามารถพอใจได้กับงานนี้บัญยายาเองนะครับเขาก็บอกว่าสําหรับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับรถปี2023แต่มันก็เป็นวิธีเริ่มต้นที่ดีสําหรับดูคาติ ซึ่งทางไปโกเขาบอกว่าที่บาเลนเซียเนี่ยมันไม่ใช่สนามที่ดีที่สุดในการที่จะเอารถมาทดสอบหรือทดลองอะไรหลายๆอย่างรวมไปถึงสภาพอากาศและก็ลมด้วยซึ่งแน่นอนฮะทดสอบรถตัวใหม่2024แล้วนะฮะมันควรจะทดสอบในสภาพอากาศที่มันมีหลายรูปแบบนะอย่างเช่นร้อนชื้นมีลมแรงนะแล้วก็สภาพอากาศหนาวมันก็จะได้เห็นข้อแตกต่างกันนะฮะว่ามันมีจุดบอดตรงไหนที่จะต้องให้แก้ไขอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะ บรรยายาบอกว่ามีการปรับปรุงในสิ่งที่เขาขอซึ่งบรรยาย่าเองก็แนะนําว่าการส่งกําลังอะ่ะมันดูดุดันมากกว่าที่เขาต้องการเล็กน้อยแต่รถมอเตอร์ไซค์ปี2023นั้นก็ราบลื่นเกินไปซึ่งตัวของบรรยายาเขาชอบรถมอเตอร์ไซค์ที่เชื่อมต่อมากกว่าในการเร่งความเร็วนะแต่สําหรับรถปี2024เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงพลัง แน่นอนครับจากที่ฟังมาะฮะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ตรงกันระหว่าง2คนนี้นะ,ะสำหรับดูคติปี2024นะแน่นอนฮะมันมีพลังมันเร็วขึ้นและนี่ก็คือข่าวล่าสุดสำหรับ MotoGP นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ